วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาพักเรื่องร้อนแรงนะครับเกี่ยวกับการเมืองที่ผ่านมากันดีกว่านะครับเรามาสนุกสนานกันดีกว่ากับข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่อง Dragon Ball กันดีกว่านะครับผมเชื่อหลายคนเนี่ยมีตัวละครที่ชื่นชอบเนี่ยมากมายเลยครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็ชอบตัวละครที่ไม่ใช่ตัวพระเอกในเรื่องด้วยนะครับก็หลายคนเลยแหละอย่างผมเนี่ยก็เป็นคนนึงนะครับที่อาจจะไม่ได้ชอบตัวละครที่เป็นพระเอกทุกเรื่องนะครับมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนเลยแหละครับเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวทั้งนั้นเลยก็ไม่แปลกเลยครับที่หลายคนเนี่ยก็มักจะปันใจนะฮะชอบตัวละครตัวอื่นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตัวละครอย่างทรังค์นะครับลูกของป่าเบจิต้าเลยเนี่ยถ้าในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยก็ฮอตก็ฮิตเหลือเกินนะครับเชกเช่นกับนัดเดทนะครับมาริโอเลยแหละเพราะความหล่อความเท่นะครับแถมที่มาที่ไปที่โคตรจะดีเลยเนี่ยหลายคนนะครับก็จะชื่นชอบตัวละครอย่างทรังค์ค่อนข้างมากเลยโดยทรังค์เนี่ยมีจุดเด่นหลายๆเรื่องใช่มั้ยครับนอกจากจุดเด่นทางด้านหน้าตานะครับแล้วก็ทรงผมที่โคตรจะเท่เลยเนี่ยดาบของทรังค์นะครับก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งอย่างนะครับที่หลายคนเนี่ยจดจำเขาได้จากดาบของเขาแต่ว่าไอ้ดาบของทรังค์เลยเนี่ยหลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปหรือจำสลับสับสนนะครับกับดาบมันอื่นในเรื่องDragon Ballเลยเนี่ยวันนี้นะฮะผมจะมาเคลียร์ให้แบบชัดๆเลยแหละครับว่าดาบของทรังค์เลยเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับดาบแซดหรือเปล่าหรือดาบมันอื่นในเรื่องDragon Ballหรือเปล่าอย่างที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดกันมาเริ่มแรกขอพูดถึงดาบของทรังค์ก่อนละกันว่าทำไมเนี่ยไอ้ทรังค์เนี่ยมันเก่งขนาดนี้เลยเนี่ยมันถึงยังใช้ดาบกองแก๊งแบบนี้อีกนะครับก็ต้องพูดก่อนละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาบของทรังค์เนี่ยถ้าในภาคซูเปอร์เลยเนี่ยบอกเลยว่ามันโคตรจะไม่จำเป็นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังของทรังค์เนี่ยมันนำหน้าดาบไปมากแล้วแต่ทรังค์นะครับก็จะใช้เทคนิคนะครับในการใส่พลังลงไปที่ดาบเนี่ยในการใช้ดาบนะครับซึ่งถ้าเราไปเทียบกับการ์ตูนเรื่องอื่นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับวันพีซที่ใช้ฮาคินั่นแหละแต่ว่าในDragon Ballเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะกรณีคล้ายๆกันซึ่งไอ้ดาบของทรังค์เนี่ยหลายคนนะครับก็มักจะเข้าใจผิดนะครับจำสลับกับดาบอื่นเนี่ยค่อนข้างเสมอเลยอย่างเช่นไปจำสลับกับดาบแซดบ้างหรือดาบของทาปิออนบ้างนะครับในมูฟวี่Dragon Ballนะครับซึ่งดาบที่ทรังค์ถืออยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็เลยลองไปหาข้อมูลดูว่าดาบนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะครับโดยคร่าวๆเลยเนี่ยดาบของทรังค์นะครับใช้จัดการกับฟรีเซอร์ร่างที่เป็นหุ่นกระป๋องนี่แหละโดยการที่ฟันแค่ครั้งเดียวนะครับก็สามารถขาดไปได้นะครับโดยคาดการณ์กันว่านะครับไอ้นี่แหละเป็นการผลิตนะครับโดยเทคโนโลยีจากโลกอนาคตซึ่งแน่นอนแล้วว่าดาบมันย่อมแข็งแกร่งกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นดาบที่ผลิตมาจากโลกอนาคตเทคโนโลยีใดต่างๆเนี่ยมันก็คงจะดีกว่าในโลกปัจจุบันนะครับแต่ไอ้ดาบนี้เนี่ยถึงจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามทีนะครับแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรหมายเลข18กับโกคูร่างซูเปอร์เซย่าได้นะครับซึ่งมันก็หมายความว่าดาบนี้เนี่ยมันก็แค่ดาบปกติธรรมดาทั่วไปนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่รู้ที่มาของดาบนะแต่เอาง่ายๆนะครับว่าดาบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดาบเดียวกับดาบแซดนะครับกับดาบที่ทาปิออนเอามาแน่นอนเดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันว่าทำไมมันไม่ใช่ดาบอันเดียวกันอย่างดาบที่ทาปิออนเอามาเลยเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับทาปิออนมันมาจากในมูฟวี่Dragon Ballใช่ไหมครับซึ่งผมพูดหลายครั้งแล้วว่าในมูฟวี่Dragon Ballนะครับในเวอร์ชันDragon Ball Zทั้งหมดเลยเนี่ยหรือDragon Ballก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้จัดทำนะครับโดยอาจารย์ทรูยาม่านะครับเป็นการทำเองของทีมงานนะครับโดยได้อินสปายหรือว่าเอาไอเดียเนี่ยมาจากภาคหลักนี่แหละแล้วมาทำนะครับซึ่งดาบนั้นเนี่ยมันก็เอาไอเดียมาจากภาคหลักนั่นแหละแต่มันเป็นการทำเมคขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันก็คือคนละอันกับที่ทั้งถือมาแน่นอนนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยคือตัดไปได้ง่ายๆเลยเพราะว่าไอ้มูฟวี่อันนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักนะครับมาที่ส่วนต่อไปดาบแซดนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าดาบแซดเนี่ยมันก็ไม่ใช่อีกแน่นอนนะครับเพราะถ้าใครติดตามมังงะDragon Ball Superนะครับในช่วงของภาคจอมมารบูเนี่ยทั้งนะครับไปฝึกหัดนะครับกับท่านไคโอชินนะครับก็เหมือนเป็นผู้ติดตามประมาณคีบิโตะประมาณนั้นแหละครับซึ่งทั้งเนี่ยก็ได้ทดลองใช้ดาบแซดในตอนนั้นนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าดาบแซดอันนั้นน่ะมันก็ต้องคนละอันกับที่ทั้งถือแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งมันมีดาบของมันแล้วไงและการที่ทั้งไปฝึกใช้ดาบแซดเลยเนี่ยมันก็หมายความว่ามันคนละอันแน่นอนนะครับกับดาบของทรังค์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ตัดไปได้อย่างแน่นอนเลยว่ามันคนละอันกันนะครับซึ่งไอ้ดาบแซดนะครับของอันนั้นน่ะมันก็ได้หักไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าทรังค์เนี่ยก็คือโดนดาบูล่าเนี่ยถุยน้ำลายใส่ดาบนะครับแล้วก็ดาบได้หักไปและพอทรังค์เนี่ยมาในอดีตอีกครั้งมาในจักรวาลของพวกโกคูเนี่ยตอนที่ว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเจอกับโกคูเนี่ยมันก็มีดาบใช่ไหมซึ่งอันนั้นมันก็หมายความว่าดาบที่ทรังค์ถืออันเนี้ยมันเป็นดาบคู่ใจของทรังค์ที่ไม่ได้แบบว่าดีอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าถือแล้วมันชื่นใจประมาณนั้นนั่นแหละฮะจึงทำให้เป็นข้อสรุปเลยแหละครับว่าดาบที่ทรังค์ถือในปัจจุบันนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดาบที่ทาปิออนเอามาและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับดาบแซดสุดแสนตำนานของเฮียคิปิโตเขานะครับมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับก็เป็นการอธิบายและการเกี่ยวกับดาบแซดนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะสับสนหรือว่ามักจะถามผมเสมอว่าพี่
้ครับดาบของทั้งเนี่ยใช้อันเดียวกับดาบ Z หรือเปล่าหรือดาบของทั้งเนี่ยที่ได้มาจากซาบิออนเนี่ยมันเป็นยังไงครับคือ2 อย่างนี้มันไม่ใช่ส่วนเดียวกันนั่นแหละครับก็หวังว่าที่ผมอธิบายเนี่ยจะไม่งงกันนะก็คือพยายามอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันถ้าใครนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและถ้าใครนะครับที่แบบว่าชอบสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับ Figure Model นะครับสามารถติดต่อได้ในแฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับไปกดติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ